นายกรัฐมนตรีประกาศเร่งแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยคอร์รัปชันจะลดลงเล็งใช้เทคโนโลยีตรวจสอบการทุจริตข้าราชการระดับสูงต้องเปิดเผยทรัพย์สินนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมสารงานที่ทำไว้ยอมรับกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอาจมีปัญหาเพราะบริบทไทยไม่เหมือนต่างประเทศมี 7,000 ตำบลมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเผยเตรียมประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารใหม่กลางเดือนนี้ไม่หนักใจวันแถลงนโยบายเชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายเชิงสร้างสรรค์นายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเผยยังไม่คุยกับพรรคประชาธิปัตย์ถึงกรอบเวลาอภิปรายแถลงนโยบายแต่มีการวางแผนเตรียมข้อมูลไว้แล้วองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอ 5 ข้อเรียกร้องรัฐบาลใหม่ชูปราบปรามคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเร่งออกกฎหมายแก้ปัญหาทุกหน่วยงานทำหน้าที่อย่างอิสระเปิดเผยข้อมูล